คุณไปดูหรือยังว่าเพื่อนบ้านก็ใช้ของอะไรฮะยิงตุ้มเดียวคุณก็เละแล้วฮะประสิทธิภาพก็สูงกว่าคุณเยอะนะฮะประเด็นคือถ้าต้องใช้เงินทำไมซื้อของแบบนี้ซื้อของดีๆได้ไหมและปีโปร่งใสในการซื้อไหมเอาเรือของทุกเจ้ามาเปรียบเทียบดูราคาดูมิติในเรื่องของศักยภาพมีประโยชน์อะไรที่เราได้จากการซื้อของเขาแล้วเขามาซื้ออะไรอย่างอื่นจากเราไหมแบบที่นายกคนอื่นๆเขาเคยทำกันความโปร่งใสไม่มีอ่ะมีแต่จะขอเขาเรียกว่าอะไรนะทุ่มบุญคุณกันอย่างเดียวพอทุ่มทุกอย่างแทงม้าตัวเดียวเอาอีกแล้วก็คือใช้เรือดำน้ำเป็นเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของภารกิจทุกอย่างของกองทัพเรือเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่ controversial มากๆเพจเรือดำน้ำไทยวันนี้จะไปเดือดร้อนเลยฮะคนก็ลืมกันหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สิเดี๋ยวลืมไงเดี๋ยวคนลืมคือมีคลิปวิดีโอประมาณสัก3นาทีกว่าๆเนี่ยเป็นคลิปนี้นะครับในเพจชื่อว่าเรือดำน้ำไทยก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดนะครับการช่วยเหลือคนไทยในอู่ฮั่นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีอะไรคนไทยในอู่ฮั่นเลยอ๋อหมายถึงว่ากองทัพเรือเนี่ยเขารับคนไทยมาตักมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอก็พวกพี่เองไงเป็นแอร์เอเชียไม่ใช่เหรอที่ไปรับมาเนี่ยใช่ฮะใช่ใช่ฮะแต่ว่ากองทัพเรือเขาให้ที่พักไงที่พักริมทะเลอาจารย์จำได้ไหมนี่ตรงนี้ให้ฟรีอ่ะไม่ใช่ก็ให้เป็นที่พักพิงเพราะตอนนั้นเขามีปัญหาว่าชุมชนรอบข้างเขากังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดก็เล่าไปเรื่อยๆเลยฮะก็พูดง่ายคืออวยตัวเองก่อนและหลังจากนั้นนะครับก็ชี้แจงเหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องมีเรือดำน้ำนะฮะโดยพลเรือตรีนะครับนเรศวงศ์ตระกูลผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารเรือนะฮะก็กล่าวว่ากองทัพเรือความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แต่สิ่งสำคัญคือภารกิจหลักของกองทัพนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติและความมั่นคงทางทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกองทัพเรือจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการปฏิบัติการในลักษณะผสมผสานร่วมทั้งบนอากาศผิวน้ำและใต้น้ำซึ่งเรือดำน้ำของกองทัพเรือถูกปลดประจำการไปแล้วนะฮะและไม่รับการจัดหาอีกเลยทำให้เราขาดปฏิบัติการในมิติใต้น้ำเนี่ยเป็นต้นมาครับแต่ในนี้สาระสำคัญมันอยู่ตรงท้ายๆคลิปครับอาจารย์มีการพูดถึงการทำหน้าที่การตกเป็นจำเลยโดยโฆษกกองทัพเรือนะครับบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยนะครับระหว่างหลักประกันความมั่นคงของชาติทางทะเลกับการช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่ชาติประสบภาวะวิกฤตกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งใจทำทุกอย่างสุดกำลังโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้กองทัพเรือก็ทุ่มเททั้งกำลังพลยุทธปกรณ์ตลอดจนปรับงบประมาณทุกภาคส่วนมารองรับฟังดูแล้วมันงงไหมคือจำเป็นต้องซื้ออาวุธแต่ตัวเองก็ทำงานเต็มที่แต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องโควิดมันเกี่ยวอะไรกับเรือดำน้ำมันไม่เกี่ยวไงไม่ได้หมายความว่าคุณไปช่วยโควิดแล้ว you deserve ได้ของเล่นใหม่คือเรือดำน้ำอย่างนี้หรอคุณจะอธิบายแบบนี้หรอแต่ประเด็นเรื่องดำน้ำผมเฉยๆนะมีเรือดำน้ำได้ไม่เป็นไรแต่ผมแค่สงสัยว่าหลายปีที่ผ่านมาที่คุณส่งนะครับฐานเรือไปเทรนที่เยอรมันโดยแผนคือซื้อเรือดำน้ำนะครับมือสองจากเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงทำไมอันนั้นถูกอแบนเดนและคุณไปตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำของจีนซึ่งอยู่บนกระดาษไม่เคยถูกผลิตมาก่อนกองทัพเรือจีนก็ไม่เคยใช้คุณซื้อของแบบนี้มาได้ยังไงนะฮะเวลาคุณบอกจะมีไว้เพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจคุณไปดูหรือยังว่าเพื่อนบ้านก็ใช้ของอะไรฮะ ยิงตุ้มเดียวคุณก็เละแล้วฮะประสิทธิภาพก็สูงกว่าคุณเยอะนะฮะประเด็นคือถ้าต้องใช้เงินทำไมซื้อของแบบนี้ซื้อของดีๆได้ไหมและปีโปร่งใสในการซื้อไหมเอาเรือของทุกเจ้ามาเปรียบเทียบดูราคาดูมิติในเรื่องของศักยภาพมีประโยชน์อะไรที่เราได้จากการซื้อของเขาแล้วเขามาซื้ออะไรอย่างอื่นจากเราไหมแบบที่นายกคนอื่นๆเขาเคยทำกันความโปร่งใสไม่มีอ่ะมีแต่จะขอเขาเรียกว่าอะไรนะทุ่มบุญคุณกันอย่างเดียวขอความเห็นใจเราทำเต็มที่แล้วขอเรือดำน้ำเราเถอะเข้าไปดูคลิปกันฮะน่ากังวลว่ากองทัพเรือเนี่ยโดยเฉพาะทางผู้บริหารเองเนี่ยจะเปลี่ยนทำให้กองทัพเรือเท่ากับกองทัพเรือดำน้ำใช่ไหมคือกองทัพเรือเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับมีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับทีนี้พอทุ่มทุกอย่างแทงม้าตัวเดียวเอาอีกแล้วก็คือใช้เรือดำน้ำเป็นเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของภารกิจทุกอย่างของกองทัพเรือเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่ controversial มากๆแล้วที่ผ่านมาจะเสียเกียรติภูมิเยอะมากแล้วพี่แล้วอาจารย์พิษลองนึกดูในรอบ7ปีที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาโดยใช้เรือดำน้ำบ้างที่เราเผชิญอะเรื่องหลักๆที่7ปีมันพอสมควรนะมันเห็นอยู่นะว่ามันแทบไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่อ่ะครับรู้ไหมมี IUU Fishing ก็เรื่องนึง
ที่ผ่านมามีปัญหาไหมเรื่องโจรสลัดโจรสลัดคุณก็ใช้เรือธรรมดาตรวจการปฏิบัติการธรรมดาก็ได้ไม่ใช่เหรอครับมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้เราจะต้องไปรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรใต้น้ำอย่างที่คุณนั่งอ้างกันเนี่ยมันคืออะไรตรงไหนผมว่าอธิบายตรงนั้นให้ประชาชนเข้าใจดีกว่าจะได้เห็นความตรงนั้นจะเห็นภาพถึงความจำเป็นและความชัดเจนไม่ใช่ว่าฉันช่วยพวกเธอแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องตอบแทนฉันให้ฉันไปซื้อของเล่นที่ฉันต้องการอันนี้ไม่โอเควันนั้นผมให้สัมภาษณ์กับกองทัพเรือไปผมก็บอกว่าถ้าจะเอาเรือดำน้ำเนี่ยนะคุณต้องเปลี่ยนสัตหีบให้เป็นเมืองที่คนเขาอยากไปเที่ยวแล้วไปดูก่อนคุณต้องมีพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรทางน้ำให้ดีให้คนต้องมองเห็นว่าสัตหีบเป็นเมืองต้นแบบของเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงและคนเนี่ยอยากไปสัตหีบเหมือนกับเมืองที่มีฐานทัพเรือนึกออกป่ะคือถ้าคุณทำให้ดีคนก็จะเริ่มเห็นรูปธรรมแล้วเรือดำเขาจะทำแบบนี้แล้วเรือดำน้ำเนี่ยอีกระยะนึงแทนที่จะเอาเงินไปสร้างเรือดำน้ำจำลองเอาเงินไปสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรทางน้ำที่ดีให้คนเห็นว่ากองทัพเรือมีความเข้าใจทรัพยากรทางน้ำที่คนเข้าใจแล้วพัฒนาเมืองสัตหีบให้เป็นเมืองที่ทุกคนอยากไปใช้ชีวิตอยู่เว็บไซต์ Channel News Asia นะครับรายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันนะครับบอกว่าการจัดซื้อวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตในไทยปรากฏว่าตอนนี้ไทยกำลังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ก็เลยทำให้ปริมาณที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์เนี่ยต้องมาให้กับประเทศไทยก่อนนะครับก็เลยทำให้ยอดการสั่งซื้อที่ไต้หวันสั่งซื้อไว้10ล้านโดสเนี่ยล่าช้าออกไป Channel New Asia รายงานด้วยนะครับว่าบริษัท AstraZeneca ยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้โดยทันทีถึงสาเหตุที่มีการจัดส่งให้แก่ไต้หวันเนี่ยช้ากว่ากำหนดในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในไต้หวันนะครับระบาดรุนแรงกว่าระลอกแรกอีกมีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น286รายเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาChannel Asia ยังรายงานด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของไต้หวันก็บอกในสภาว่าวัคซีนโควิด-19 ที่สั่งจากสยามจาก AstraZeneca ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ1เดือนจากปัญหาที่มีการผลิตในประเทศไทยนะฮะทางนี้นะครับทางการไต้หวันได้รับวัคซีน Astra จำนวน 1.24 ล้านโดสซึ่งบริจาคโดยรัฐบาลญี่ปุ่นขณะที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นจะส่งวัคซีนมาให้ไต้หวัน 750,000 โดสโดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลไต้หวันเนี่ยได้หารือเร่งด่วนกับรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่นถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งสองประเทศอาจบริจาควัคซีนให้ไต้หวันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทีนี้ประเทศอื่นเขาส่งไม่ทันเขาเนี่ยเขาก็คงมีมาตรการอะไรบางอย่างนะฮะแต่ต้องดูว่าบ้านเราเนี่ยถ้าล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยจะว่าอย่างไรนะไม่เกี่ยวรัฐบาลไทยเขาเป็นแค่โรงงานไม่หมายถึงว่าในกรณีของไทยอ่ะเอ้าพี่เราสั่งกับ AstraZeneca และ AstraZeneca ช้าเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่เบี้ยกันนะยุโรปนี่เขาปฏิเสธสัญญามีการปรับเป็นรายวันซะด้วยซ้ำคือเราไปไล่กับทาง AstraZeneca แน่นอนเพราะเราก็จะมีโอกาสที่จะช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่เคยเห็นสัญญาไงว่าสัญญาที่รัฐบาลไทยทำไว้กับ AstraZeneca เนี่ยที่บอกว่าจะส่งมาเดือนละเท่าไหร่เนี่ยมันคืออะไรครับเพราะถ้ามันเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามันมาตรงตามนั้นหรือไม่ถ้าไม่ใช่ไหมมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยเนี่ยคุณก็ต้องดำเนินการเพราะคนคิดว่ามันตรงจริงๆเขาจะต้องออกมายืนยันแล้วยืนยันนอนยันนั่งยันทำไมว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมันฉีดจัง16สัปดาห์ก็ได้เพราะเรื่องนี้มันมาทีหลังใช่คล้ายๆกกต.เลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยบอกสูตรใช่ไหมใช่ฮะมันดูมีความน่าสงสัยอยู่แล้วถามจริงๆคุณจิ๊บก็เป็นนักข่าวที่ยังแบบมีเครือข่ายภาคสนามอยู่นักข่าวช่องอื่นเขาไม่สงสัยเหรอว่าทำไมถึงช้าว่าทำไมถึงขยายระยะเวลาไปใช่ไหมเขาจะมีวิธีหาข้อมูลส่วนนี้เขาก็ถามกันหมดแล้วอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้คำยืนยันในเชิงที่มันอธิบายในเรื่องของการส่งวัคซีนล่าช้าได้ไงคือไปถามใครใครก็บอกว่าเนี่ยด้วยข้อมูลทางการแพทย์บอกว่ามันสามารถยืดไปได้ทั้งที่อ๋อก็คือใช้ข้ออ้างว่าไปฉีดเป็น16วีคแทนเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการมีประสิทธิภาพในการสร้างการส่งช้านะฮะแต่เข้าไปดูในเอกสารของ AstraZeneca แล้วยังไงเขาก็ยืนยันว่าภายใน12 วีคอันนี้ไม่ทราบว่าอีก4วีคเนี่ยหมอเราไปทำวิจัยอะไรที่ไหนหรือนั่งสมาธิทิพมันจนเกิดความรู้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ข้อความไวรัลวันนี้ไงแบบคำบอกว่าเชื่อหมอไทยแต่ไม่เชื่อหมอยง
แล้วแต่จะเชื่อฮะขำๆไงแบบว่าตกลงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อหมอพิษดีกว่าไม่ใช่ครับผมเป็นลุงธรรมดาแม่ลุงสองเข็มลุงสองเข็มโดนไปแล้วเอ้ยนี่นึกถึงจาวิโร่เลยเมื่อวานเพื่อนเขาส่งในกลุ่มไลน์มามันมีการจดหมายเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้นึกถึงยุคสมัยเราอะไอ้อะไรบทความไอ้อะไรนะคอลัมน์ในหนังสือไทยรัฐเมื่อก่อนมาลัยเสียงรักเสียงอะไรอ่ะใช่ไหมที่แบบว่านายกรเนี่ยอายุเท่านี้เท่านี้สนใจอยากจะเป็นมิตรกับใครอะไรเงี้ยมันมีวงเล็บข้างหลังนะว่าฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มต้องการอยากจะมีแบบว่ามีความอะไรนะคบหากับคนอีกคนนึงพรีเฟอร์ด้วยนะว่าต้องฉีดแล้ว2เข็มแล้ววงเล็บชื่อวัคซีนมาด้วยจริงมากวงเล็บด้วยเหรอเออเขาวงเล็บด้วยว่าวัคซีนอะไรโอ้โหที่ฉีดมาแน่นอนใช่ซิโนแวคไหมโอ้อย่าคิดดิ